สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเที่ยวเบาๆนะครับตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โนเทลเมืองทองธานีไม่ใช่นี่โนโวเทลอิมแพคครับเมืองทองธานีมากี่รอบแล้วก่อนเหตุเพราะว่าเรามีภารกิจมาดูคอนเสิร์ตพี่เสกโลโซเราไม่อยากฝ่าฟันรถติดในวันเสาร์ก็เลยเลือกที่จะมานอนที่นี่ก่อนหนึ่งคืนวันนี้คือวันศุกร์นะคะเดินเข้ามาในห้องเรียบร้อยเราอยู่ชั้น8นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมเคาน์เตอร์บาร์นะคะก็จะมีเครื่องชงกาแฟนะคะแล้วก็มีกาแฟเป็นบอนคาเฟ่นะคะ2ซองพร้อมกับกาแฟปกติ2ซองเนี่ยแหละตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นตู้แช่นะคะน้ำดื่มอ่ะเขาจะกระจายเป็นจุดๆเลยเมื่อกี้อ๋อมีน้ำดื่มอีกด้วยนะ3แล้วนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนโต๊ะทานข้าวไหมเคาน์เตอร์แบบนี้ให้เราแบบว่านั่งทานข้าวได้ใดๆมีขนมจีบซาลาเปาไม่ใช่เปิดเป็นอะไรตึงเป็นเค้กค่ะอันนี้จะเป็นเวลคัมฟู้ดนะคะแล้วก็เป็นเค้กให้น่ารักนี่เวลคัมฟู้ดผลไม้แล้วก็มีจานมาให้ด้วยนะคะเรียบร้อยยังไม่จบถอยหลังไปจ้ามีมุมนั่งเล่นด้วยนะคะห้องอ่ะเขาจะเป็นคอนเนคดอร์นะแล้วก็มีมุมโซฟาแบบนี้เลยค่ะทุกคนก็ทีวีจอก็ใหญ่มากเลยค่ะมีอันนี้ด้วยเครื่องเสียงเรียกไม่ถูกเครื่องเสียงใช่ใช่ใช่แล้วก็เอาโซนไหนก่อนอ่ะคือเดินมาแล้วแบบเขาแบ่งเป็นเซกชันว่าเอาไปทางไหนก่อนเดี๋ยวไปดูห้องนอนกันดีกว่าห้องนอนปะเดี๋ยวเลี้ยวไปห้องนอนผมจะเข้าได้สองข้างเลยนะตึ้งก็คือวันเข้าตรงที่หมดเนี่ยเดินมาแล้วก็เข้าตรงเฮียได้ด้วยนะอีกหนึ่งทีวีของเรานะคะทุกคนนี่มุมห้องนอนของเราค่ะทุกคนเตียงใหญ่มากจ้าดีดีมีน้องกระต่ายด้วยจามตัวแล้วก็ครั้งนี้ก็คือการเทควิวห้องนอนของเราค่ะจากเตียงนอนนะยังไม่จบนะเทควิวเสร็จแล้วมาเราก็เดินมาตึ้งนี่มีโต๊ะทำงานอยู่ข้างหลังหัวเตียงอีกด้วยนะคะข้างนี้นะคะก็จะมีวิวอีกหนึ่งวิวประมาณว่าเป็นห้องมุมใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วเนาะเป็นห้องมุมเนาะโอ้ว้าวมากยังไม่จบไปดูข้างหลังเฮียกันค่ะค่ะแล้วโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับห้องน้ำกับตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็จะเจอตู้เสื้อผ้าตู้ที่หนึ่งเสียงดังมากว้ายในตู้ก็จะมีตู้มีตู้รีดผ้าไม่มีโต๊ะรีดผ้าค่ะแล้วเครื่องรีดผ้าเรียบร้อยแล้วก็มีเซฟนะคะไม่มีโอเคตู้ที่หนึ่งเลยมาแวบตรงนี้ก็จะเป็นที่พักกระเป๋านะคะมีกระจกด้วยถัดมาก็จะมีตู้ที่สองก็จะมีชุดคู่อาบน้ำนะคะพร้อมกับสลิปเปอร์จ้าจากตู้เสื้อผ้าเราก็จะมีอ่างอาบน้ำสองอ่างสองอ่างเฮ้ยอ่างอาบน้ำไม่ใช่อ่างล้างมือง่วง หนึ่งอ่างและสองอ่างแบบนี้เลยตอนเดินมาก็งงประมาณนี้เลยค่ะยังไม่จบเห็นไหมจึงอะไรจ้าไอ้ก็จะมีเป็นชาวเวอร์ไม่ใช่ชาวเวอร์อยู่นี่โอ้ยังไม่ได้กินกาแฟชาวเวอร์บล็อกอยู่นี่แล้วก็มีอ่างแช่ด้วยนะคะส่วนข้างนี้ของเราเป็นทอยเลทจ้าค่ะแล้วก็จากสิทธิ์เมมเบอร์นะคะแอคคอร์พัทเราอะจองไทยอะไรเฮียสแตนดาร์ดน่าจะเป็นสแตนดาร์ดแหละแล้วทางฟอนต์ใช่ไหมน้องเขาก็อัปเกรดให้เรามาเป็นห้องสวีทเนี่ยที่เรารีวิวตะเกียบแหละเนี่ยสวีทยิ่งใหญ่มากเลยห้องนี้นะคะหนูจองมาในราคา 2,588 บาทจ้าแล้วห้องเราใช่ไหมคะก็จะมีเวลคัมดริงค์ให้แล้วก็โดยสิทธิ์ของเมมเบอร์ตอนนี้เราอัพสถานะเป็นแพลตินัมใช่ไหมก็จะได้อาหารเช้าฟรีด้วยอีก2คนตอนเช้าแล้วเราได้อะไรอีกนะได้มีเล้าใช่ครับแล้วก็สามารถใช้เล้าได้ตลอดเวลาของเขาที่เขาเปิดนะคะเดี๋ยวเราจะแวะไปกินกาแฟกันแล้วก็ได้อะไรอีกนะอ๋อได้เช็คเอาท์เลทถึง5โมงเย็นอันนี้จะขึ้นอยู่แต่ละโรงแรมนะคะก็คือแล้วแต่ว่ามีห้องว่างหรือเปล่าดีมากเลยค่ะพรุ่งนี้เอาเสร็จแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตต
อนนี้เราขึ้นมาอยู่กันที่เล้าเรียกอะไรนะพี่เมียเล้าใช่ไหมอยู่ชั้น10นะคะอันนี้เรามาช่วงกลางวันนะเฮ้ยเทปวิวสนามบอลไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ๋อสนามบอลใช่ไหมถูกแล้วถูกแล้วใช่ไหมของเมืองทองไงอ๋อเมืองก็เราอยู่เมืองทองอ๋อทันเดอร์โดใช่ใช่แล้วก็คือไงไม่ใช่สายบอลก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเห็นทะเลสาบริบๆด้วยโอ้เราตื่นเต้นมากเลยอ่ะกับไกลเหมือนกันเนาะเดินเดินแต่ถ้าเขาเสร็จเขาก็น่าจะมีชัตเตอร์บัสรับส่งประมาณนี้ใช่ใช่เดินเรื่อยๆก็ได้พาไปดูขนมแป๊บนึงได้ไหมนี่อร่อยมากอ่ะเขาก็จะเป็นสแน็คอยู่ในโหลกินเล่นอ่ะอันนี้เราสั่งกาแฟไปแล้วเดี๋ยวเราทำให้เราส่งแก้วนี่ส่วนในตู้เย็นก็จะมีน้ำผลไม้นะคะน้ำองุ่นแอปเปิ้ลฝรั่งน้ำส้มอันนี้คืออะไรหรอแอปเปิ้ลเหมือนกันจ้ะเป็นเพราะเรามาช่วงบ่ายก็เลยประมาณว่าเบาๆเดี๋ยวมีมื้อเย็นอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมาใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนเรามื้อเย็นนะคะเริ่ม5โมงขอโทษค่ะมันก็จะเป็นเราช่วงเย็นจ้าเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นถึงประมาณ1ทุ่มนะคะและนี่ค่ะอาหารเช้านะคะบนเล้าชั้น10ค่ะเราทานอาหารได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง11โมงเลยนะคะเขาจะมีอาหารเซตไว้ให้บ้างนะคะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเยอะมากนะคะแล้วก็สามารถเลือกสั่งได้กับน้องนะคะถ้าเกิดใครอยากทานข้าวต้มหรือไข่ดาวก็สามารถบอกน้องได้นะคะบนนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์กาแฟนะคะมีคอนเฟกแล้วก็มีอาหารเซตไว้ให้เราด้วยนะคะสามารถเลือกทานกันได้เลยค่ะและที่นี่นะคะทุกวันเสาร์นะคะจะมีบุฟเฟ่ซีฟู้ดราคา899บาทนะคะส่วนใครที่เป็นสมาชิกแอร์คอร์นะคะสามารถใช้ส่วนลดได้อันนี้ต้องจองกับทางโรงแรมอีกทีนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากทานนะคะสามารถเริ่มได้ตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย3เลยนะคะทานกันไปเลยค่ะเรื่อยๆชิวๆอาหารค่อนข้างหลากหลายนะคะมีสารพัดเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นหอยพิเศษมากเลยตรงนี้มีกั้งด้วยนะคะแอบติดใจกับปลาหมึกเด้งดึงดังดีงามมากนะคะมีหลากหลายค่ะถ้าใครอยากทานพิซซ่าอาหารอิตาลีก็มีด้วยเหมือนกันนะคะยังไม่จบนะคะเขาพร้อมเสิร์ฟด้วยผลไม้นะคะขนมหวานต่างๆแล้วก็มีสลัดให้เราได้เลือกด้วยค่ะ